พ่อบังเกิดเกล้าแต่งงานกับภรรยาของลูกวันเดียวกันเดือนเดียวกันลูกในท้องภรรยาผมเป็นลูกของพ่อแท้ๆของผมสวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องราวในชีวิตเรื่องหนึ่งจะเกริ่นเข้ายังไงดีนะก็เขาเรียกว่าถ้าคนเราต้องเจอเรื่องราวแย่ๆในชีวิตสักเรื่องนึงเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆเจอเรื่องไหนที่แย่ที่สุดบ้างครับงั้นมาฟังเรื่องของผมก่อนดีกว่าเนาะผมเกิดขึ้นมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะพร้อมครับขาดอย่างเดียวคือผมไม่มีแม่ตั้งแต่เด็กคุณพ่อดูแลเรามาตั้งแต่เด็กครับคุณพ่อเป็นคนเท่เสมอในสายตาผมเลยคุณพ่อเป็นวิศวกรเขาดูแลผมดีมากเลยนะถึงเขาจะต้องทำงานหนักก็ตามแต่เขาไม่เคยที่จะเขาเรียกว่าปล่อยปละเลยเราเลยดูแลคอยอบรมอยากได้อะไรก็ได้ผมจบสถาปัตย์ก็เพราะมีพ่อเป็นไอดอลแล้ววัยเรียนผมก็มีแฟนแฟนผมก็น่ารักด้วยนะก็คบกันมาตั้งแต่ประมาณปี3เขาก็เป็นคนดีนะเป็นคนน่ารักผมก็รักเขาพอเรียนจบเปิดบริษัทของตัวเองด้วยโดยที่คุณพ่อก็คอยซัพพอร์ตให้ทุกอย่างค่อนข้างเพอร์เฟคครับผมก็เลยวางแผนที่จะแต่งงานหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมแต่งงานเร็วมันคงเป็น mindset ผมมั้งที่คิดว่าแต่งงานเร็วก็ดีนี่มีลูกเร็วลูกก็โตทันใช่ใช่ไหมล่ะใช่ไหมผมก็มีแนวคิดของผมเองก็เลยวางแผนแต่งงานชีวิตดีมีความสุขด้วยความที่ผมก็เป็นห่วงพ่อเนาะก็เลยเอาแฟนเนี่ยเอาภรรยาเข้ามาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะดูแลกันด้วยไงเห็นไหมผมก็ได้อยู่บ้านดูแลพ่อด้วยมีภรรยาเข้ามาก็ช่วยดูแลพ่อด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้แกอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่มีคนดูแลซึ่งตัวผมเองอะอยู่กับพ่อมาตลอดชีวิตอะมันก็ติดพ่อแหละง่ายๆก็เข้ามาอยู่ทุกอย่างในชีวิตก็ดูดีครับครอบครัวดีดีมีความสุขจนวันหนึ่งภรรยาผมท้องโอ้โหผมดีใจมากเลยอะเพราะเราแบบว่าอยากมีอยู่แล้วไงใช่ไหมเราอยากมีคราวนี้เราก็ทำงานหนักมากขึ้นคราวนี้วางแผนละลูกต้องเรียนโรงเรียนดีๆใช่ไหมต้องเตรียมอะไรไว้ให้ลูกบ้างในหัวนี่ฟุ้งไปหมดผมเห่อมากผมเห่อลูกมากแล้วพอผมทำงานหนักขึ้นรับงานมากขึ้นเนี่ยก็มีเวลาอยู่บ้านน้อยลงครับอยู่ๆผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างจะแปลกๆไปทำไมภรรยาผมเขารู้สึกสนิทสนมกับพ่อผมมากเกินกว่ายังไงด้วยคำพูดซึ่งคนเป็นพ่อเป็นลูกแล้วเขาเป็นผู้หญิงอะบางคำพูดมันไม่ใช่คำพูดของคนเป็นพ่อเป็นลูกคุยกันความใกล้ชิดก็รู้สึกแปลกๆผมก็เลยเกิดความสงสัยในหัวนะแต่ทีเนี้ยผมก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าคิดอะไรมันเป็นไปไม่ได้นั่นพ่อนะนั่นเมียนะ
ภรรยาเราก็รักพ่อก็รักเราเราก็รักพ่อไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกผมพยายามไม่คิดครับแต่บังเอิญมันก็มีอะไรเข้ามาให้ผมคิดอ่ะมีการอบเอวอบไหล่ซึ่งทั้งคำพูดและการกระทำเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นจนผมอดคิดไม่ได้จริงๆทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ความจริงแล้วล่ะผมไปดูโทรศัพท์พ่อก่อนจากที่ผมไม่เคยดูเลยนะพ่อเขาบังเอิญวางโทรศัพท์ทิ้งไว้บนโต๊ะตอนกินข้าวครับผมก็ได้หยิบมาดูเชื่อไหมครับว่าผมเจออะไรผมเจอรูปเจอวิดีโอที่พ่อผมกับภรรยาผมนอนมีอะไรกันบนเตียงของผมรู้สึกไงดีครับผมทำอะไรไม่ถูกเลยในหัวผมตอนนั้นแบบมันจะระเบิดออกมาที่พ่อที่เป็นฮีโร่ของผมพ่อที่ผมรักเขาที่สุดในชีวิตกับภรรยาของผมที่ผมก็รักเขาที่สุดในชีวิตที่กำลังตั้งท้องอยู่ด้วยจากที่ผมไม่เคยเป็นคนรุนแรงเลยนะผมเข้าไปในห้องนอนผมพังทุกอย่างเลยแล้วผมก็เดินไปประจันหน้ากับเขาทั้งสองคนผมถามเขาอะผมมองหน้าเขาแล้วผมถามเขาว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยพ่อทำมันลงไปได้ยังไงพ่อก็พยายามอธิบายนู่นนั่นนี่มามากมายกลับใจความที่พ่อพูดได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยเจอกับภรรยาผมมาก่อนเขาไปเข้าฟิตเนสและภรรยาผมเนี่ยก็ไปฟิตเนสที่เดียวกันเขาก็คุยกันเขาดูแลกันมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะเจอผมพ่อก็บอกว่าตกใจเหมือนกันตอนที่ผมพาเธอเข้ามาในบ้านพาเธอมาแนะนำให้พ่อรู้จักว่านี่คือว่าที่ภรรยาผมไม่เข้าใจทำไมพ่อไม่บอกผมอะบอกผมก็จบแล้วเลือกที่จะไม่บอกผมและไปทุกอย่างมันดำเนินไปภรรยาผมก็นิ่งเงียบเหมือนไม่สลดอะไรเท่าไหร่แต่ที่หนักไปกว่านั้นภรรยาผมแล้วมาอยู่ในบ้านพ่อเรื่องที่จะมีอะไรกับเธองั้นเหรอนี่เลยครับเหตุผลที่พ่อต้องมีอะไรกับลูกสะใภ้ผมพยายามควบคุมอารมณ์ลงมาเขาจะขอโทษผมแค่ไหนผมก็รับคำขอโทษนั้นไม่ได้เขาสองคนก็เลือกที่จะย้ายออกไปอยู่ด้วยกันผมนี่มันเจ็บซ้ำเจ็บแล้วก็เจ็บซ้ำเข้ามาอีก
ตอนที่ผมมารู้ว่าลูกในท้องภรรยาผมเป็นลูกของพ่อลูกผมกลายเป็นลูกของพ่อครับทุกคนเคยดูหนังพีคป่ะพีคในพีคของผมเนี่ยพีคในพีคและในพีคอีกทีคืออะไรรู้ไหมครับเขาสองคนแต่งงานกันครับฟังดูไม่แปลกใช่ป่ะแต่เขาแต่งงานกันวันที่เดียวกันเดือนเดียวกันกับที่เขาแต่งกับผมนะครับพ่อบังเกิดเก้าแต่งงานกับภรรยาของลูกวันเดียวกันเดือนเดียวกันลูกในท้องภรรยาผมเป็นลูกของพ่อแท้ๆของผมพ่อผมอะพยายามมาขอโทษผมตลอดเลยทีลูกของผมอะจำได้ปะแต่ตอนนี้ผมจำเขาไม่ได้ละทุกเรื่องราวที่เขาเลือกทำกับผมมันเหมือนฮีโร่คนนั้นนะเอามีดมาแทงผมแทงซ้ำแล้วซ้ำอีกผมตายแล้วก็ยังแทงผมอยู่อย่างนั้นผมไม่เคยลืมความเจ็บปวดตรงนั้นได้เลยไม่ทุกวันนี้ดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นแต่ในหัวเนี่ยครับมันไม่เคยลืมเรื่องราวนั้นได้เลยไม่ว่าเขาจะพยายามมาง้อผมแค่ไหนมาทำดีกับผมขอขึ้นดีกับผมแค่ไหนแต่เขาไม่เคยทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนครับเพราะผมไม่มีพ่อแบบนั้นอีกแล้วฮีโร่ของผมตายไปจากชีวิตผมตั้งนานแล้วครับถ้าพ่อดูอยู่แล้วครับผมขอให้กรรมที่พ่อทำมันย้อนกลับไปหาพ่อมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับและผมรู้สึกอายปากมากนะครับที่ยังเรียกคนอย่างคุณว่าพ่อ